สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กปั๊มเยี่ยมชาวนครศรีวันที่6มีนาคม2564นายสันทพจน์สุขศรีเมืองส.ส.เขต2จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าวันนี้6มีนาคม2564พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยแกนนำพรรคประกอบด้วยนายวีรัตน์รัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐหรือพปชร.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและผู้อำนวยการพรรคนางนฤมลพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะเหรัญญิกพรรคนายสันทพจน์สุขศรีเมืองส.ส.นครศรีธรรมราชและรองโฆษกพรรครวมถึงนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครและนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐสำหรับวันนี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ตรวจเยี่ยมร้านอาหารและตลาดในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและผลความคืบหน้าโครงการลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิคนละครึ่งและเราชนะโดยพลเอกประวิตรทักทายและพบปะพี่น้องประชาชนที่มารับประทานอาหารและจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งให้กำลังใจให้สามารถผ่านวิกฤตการแพร่กระจายของโควิด-19 ต่อไปได้ทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครพลเอกประวิตรยังได้เดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณวัดเขาขุนพนมตำบลบ้านเกาะอำเภอพรหมคีรีด้วยทั้งนี้บิ๊กป้อมนำทีมพลังประชารัฐเยี่ยมชาวนครศรีให้กำลังใจฝ่าวิกฤตโควิด-19ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ